แน่ใจนะองครักษ์ว่าสิ่งที่ตะนั่นพูดมันเป็นความจริงน่ะแย่แล้วแย่แล้วพะยะค่ะเกิดเรื่องอะไรขึ้นพวกยักษ์สามันบุกโจมตีที่พระราชวังด้านนอกแล้วพะยะค่ะแสดงว่าสิ่งที่ด้วยสอดแนมแจ้งมาก็คือความจริงอย่างนั้นสิเอาไงดีพะยะค่ะแล้วทหารของข้าพวกเจ้าพร้อมจะลบเคียงบ่าเคียงไหลกับข้าหรือไม่พวกเราพร้อม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 พะยะค่ะรักกระหม่อมด้วยรักกระหม่อมด้วยถึงแม้ว่าพวกเราจะเป็นมนุษย์แต่พวกเราจะไม่ยอมแพ้ต่อพวกยักษ์สาพวกเราจะสู้ไปด้วยกันสู้ไหมสู้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 ถ้าอย่างนั้นก็ได้เวลาประกาศสงครามพวกเราจะไปทวงองค์หญิงกลับคืนมาแล้วพวกเราจะฆ่าพวกยักษ์ให้หมดใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ซีด้วยนะคะแล้วเมื่อกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งตรงนี้นะจะได้ดูคลิปเป็นคนแรกๆเลยกดเลยกดเลยกดเลยขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะใครอยากส่งแฟนอาร์ตสามารถส่งมาได้ในแฟนเพจ Facebook ที่พี่ซีเอาไว้ให้ในด้านล่างใต้คลิปเลยขอบคุณนะน่ารักมากๆเลยมาเถอะพวกเรามาร่วมแรงร่วมใจกันจัดการพวกมันให้สิ้นซากโอ้โหนี่มันยักษ์อะไรเนี่ยยักษ์ 4.0 หรือยังไงโอ้โหตัวใหญ่มาร่ำเลยทุกคนมารวมตัวกันตรงนี้เฮ้ ทุกคนหายไปไหนกันหมดน่ะมันโจมตีมาแล้วพระเจ้าช่วยเกิดมาไม่เคยเห็นไหนท่านทางนี้ครับทางนี้ครับเร็วเข้ามันกำลังอ่อนแรงแล้วช่วยกันระดมยิงเข้าไปเลยได้เลยครับมันล้มแล้วครับฉันบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าพวกเราร่วมแรงร่วมใจกันเราสามารถเอาชนะยักษ์พวกนั้นได้ทีนี้เราก็ช่วยเหลือลูกสาวฉันได้แล้วใช่ไหมกระหม่อมเห็นว่ามันจะไม่เป็นการง่ายนะพะยะค่ะมันจะไม่เป็นการง่ายยังไงฉันเชื่อว่าเราสามารถกำจัดยักษ์ได้ด้วยตัวของเราเองเฮ้ยนั่นมันเนี่ยเมื่อกี้นายคือยักษ์อย่างนั้นหรอบ้าไปแล้วนี่ฉันอยู่กับยักษ์มานานเท่าไรแล้วเนี่ยกระหม่อมไม่ใช่ยักษ์นะพะยะค่ะจะบ้าหรือยังไงก็เห็นอยู่ชัดๆว่าแกคือยักษ์พระราชาเป็นอะไรหรือเปล่าพะยะค่ะอะไรกันเมื่อกี้นี้ฉันฝันไปเหรอเมื่อกี้นี้พระราชาสลีปนะพะยะค่ะเอ้ยฉันคงเหนื่อยอ่อนเพลียเรามาเชียร์สีม่วงมากไปหน่อยอะนะนี่ฉันว่าเราควรจะรีบไปจากตรงนี้ได้แล้วนะพวกยักษ์บุกมาทางด้านนู้นแล้วน่ะเอ้าทุกคนถ้าเกิดว่าวันนี้เราปราบยักษ์ไม่ได้เราทั้งหมดจะอดตายสู้ด้วยกันนะพะยะค่ะยักษ์ที่นี่มันแข็งแกร่งกว่าที่พวกเราคิดไว้เยอะระดมยิงเข้าไปฝ่าบาทไอ้ยักษ์ตัวนั้นมันสวมเสื้อเกราะด้วยพะยะค่ะระดมยิงเข้าไปแล้วฝ่าบาทไม่สวมเสื้อเกราะรับพะยะค่ะไม่จำเป็นหรอกนะข้าแข็งแกร่งพอสมควรยิงไปเลยมันก็จะล้มแล้วเฮ้ยออกมาจากตรงนั้นกระหม่อมยอมพลีชีพลากอยฝ่าบาทเราสูญเสียกองกำลังไปเยอะเลยพี่เนี่ยค่ะเอายังไงดีนะคะถอยกำลังถอยกำลังก่อนแต่มันใกล้ตายแล้วพี่เนี่ยค่ะงั้นระดมยิงไปเลยไปสิถอยออกไปนายอย่ามาบังคับฉันนะต่อไปนี้ฉันจะไม่เชื่อฟังนายอีกต่อไปแล้วไม่มีวันไม่มีวันอย่ามาดื้อได้ไหมเธอก็รู้นี่ถ้าเธอขัดขืนแล้วจะเป็นยังไงน่ะปล่อยฉันปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะถึงแม้ว่าเธอจะเป็นองค์หญิงที่สูงศักดิ์แต่ว่าที่นี่น่ะมันเป็นถิ่นของฉันแย่แล้วแย่แล้วพระองค์เราโดนพวกมนุษย์โจมตีเพคะอะไรนะพวกมนุษย์โจมตีอย่างนั้นเหรอรออยู่ตรงนี้นะเย็นนี้ไปไหนล่ะรู้แล้วอย่ามาบังคับฉันได้ไหมเนี่ยไหนอธิบายมาสิ
เมื่อกี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นอะฝ่าบาทพวกมนุษย์จอมตีพวกเราตอนนี้ยักษ์ฝ่ายหน้ากำลังต้านทานกองกำลังมนุษย์ไว้อยู่เพคะพวกกองกำลังมนุษย์แข็งเก่งมากเลยเพคะพวกเขาเตรียมระเบิดนิวเคลียร์มาด้วยยักษ์ที่โดนไปอ่วมเลยเพคะเย็นก่อนสาวน้อยฉันเชื่อว่าพวกเราไม่มีวันพ่ายแพ้ต่อพวกมนุษย์หรอกนะส่งกองกำลังเสริมไปสมทบเดี๋ยวนี้แล้วก็หลอกล่อทุกวิธีทางให้พวกมันติดกับไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามนะที่นี่สินะเมืองยักษ์สาน่ะโถเอ้ยคิดว่าจะมีอะไรเด็ดที่แท้ก็ไม่ดีแค่นี้เองแต่ว่าที่นี่น่ะสวยใช้ได้เลยแฮะเอ๊ะนั่นมันอะไรน่ะที่นี่มีประกายวิบวับเต็มไปหมดเลยพวกเราขึ้นมาวันนี้เร็วเดี๋ยวฉันจะไปสำรวจตรงด้านนั้นเฮ้ยตรงนั้นมีเพชรอยู่ด้วยทำไมเมืองยักษ์สาถึงได้ร่ำรวยเงินทองแบบนี้นะป่านนี้ลูกจะเป็นยังไงบ้างนะลูกรักพร้อมมาช่วยลูกแล้วเอ้ยนั่นมันอะไรน่ะมานี่สิคะมานี่สิคะเดี๋ยวก่อนคุณนั่นมันตัวอะไรน่ะหรือว่าจะเป็นตัวที่ยักษ์สาจับมากินน่ะนี่คุณมานี่ก่อนเดี๋ยวผมจะช่วยคุณเองเอ้ยหายไปในประตูนี้เหรอนี่มันอะไรกันเนี่ยมานี่สิคะมานี่สิคะนี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับแล้วนี่คุณมาอยู่ที่เมืองยักษ์สานี้ได้ยังไงพวกมันจับฉันมาค่ะคุณพอจะพาฉันหนีไปได้ไหมได้สิแต่ว่าตอนนี้ฉันเห็นคุณเหนื่อยมากเลยฉันไปนั่งที่เปลือกหอยทางด้านนั้นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวฉันจะไปรวบรวมคนที่จะหนีไปด้วยกันขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะคุณเนี่ยหล่อมากเลยเชิญนั่งพักก่อนนะได้ครับเดี๋ยวผมจะรอตรงนี้นะเอ้ยเอ้ยนี่มันอะไรทำไมฉันขยับไม่ได้บ้าชะมัดหรือว่านี่จะเป็นกับดักของพวกแกเอ้ยปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้นะ ติดกับฉันได้อยู่ตรงนั้นไปก่อนนะคะคุณลุง นี่พวกนายมายืนทำบ้าอะไรตรงนี้น่ะพวกกองกำลังมนุษย์โจมตีพวกเราอยู่ไม่ใช่หรอไอ้ยะค่ะแต่พวกเราจัดการได้แล้วพวกเราจับพระราชาของพวกมนุษย์เอาไว้เป็นตัวประกันเรียบร้อยแล้วไอ้ยะค่ะพระองค์ไม่ต้องห่วง ดีมากฉันก็ว่าอยู่แล้วพวกมนุษย์จะมาสู้เราได้ยังไงแล้วองค์หญิงพระองค์นั้นหลับไอ้ยะค่ะนายพูดถึงองค์หญิงก็ดีแล้วไปตามตัวองค์หญิงมาพบฉันด้วยนะแล้วก็ให้เปลี่ยนชุดสมัยด้วยเสด็จพ่อต้องเป็นเสด็จพ่อแน่ๆเลยเสด็จพ่อต้องรู้แล้วก็มาช่วยเราแต่ว่าตอนนี้เสด็จพ่อจะเป็นยังไงบ้างนะเราเองก็คงต้องหาทางออกจากที่นี่ฉันจะไม่มีวันยอมพวกนี้ต่อไปแล้วพวกยักษ์ไม่มีหัวใจเสด็จพ่อรอลูกก่อนนะเพคะองหญิงจะหนีไปไหนล่ะเพคะนั่นนะสิองหญิงต้องอยู่ที่นี่ก่อนนะฉันมาเดินเล่นเฉยๆนะไม่ได้ไปไหนหรอกอย่างนั้นล่ะเพคะงั้นกลับเข้าวังเถอะเพคะคือฉันอยากจะนั่งเล่นตรงนี้ก่อนนะไม่ได้นะเพคะต้องกลับเข้าวังเดี๋ยวนี้เชิญเสด็จเพคะแต่ว่าฉันอยากจะนั่งตรงนี้ก่อนนะฉันเป็นองค์หญิงนะไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรเลยยังไงต้องฟังคำสั่งตลอดเลยเหรอแหมองค์หญิงอย่าตรัสอย่างนั้นสิเพคะพระราชาสั่งมากระหม่อมก็ต้องทำตามคำสั่งก็แค่นั้นล่ะอย่าขัดขืนเลยองค์หญิงรีบเสด็จเข้าวังเถอะนี่พวกนายมายืนทำอะไรตรงนี้น่ะท่าทางก็น่ากลัวแล้วทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าไปยืนไกลๆไปเห็นแล้วรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะองค์หญิงเชิญเสด็จอะไรจะให้ฉันไปไหนเชิญเสด็จเดี๋ยวนี้ซึ่งเป็นองค์หญิงที่ดื้อด้านที่สุดดูสิว่าเธอฉัน
จับพ่อของเธอเอาไว้ได้แล้วเธอจะดื้อด้านกับฉันอีกหรือเปล่านะป่านนี้แล้วทำไมยังไม่มาสักทีเนี่ยก็รู้อยู่ว่าฉันไม่ชอบการรอคอยแต่ก็ช่างเถอะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะขัดขืนอะไรอีกต่อไปแล้วพ่อของเธออยู่ในกำมือของฉันแล้ว โถ่เอ้ยทำแบบนี้ตั้งแต่แรกก็สิ้นเรื่องทำไมเสด็จพ่อต้องทำให้มันยุ่งยากด้วยนะ เสด็จพ่อจะเป็นอะไรหรือเปล่านะป่านนี้แล้วยังไม่มาเลยฉันคงต้องหาวิธีป้องกันตัวเองแล้วมีดเล่มนี้คงช่วยฉันได้นี่มาถึงแล้วก็ลงมาสักทีสิเฮ้ยหนาวไหนเรียกฉันมามีอะไรอ่ะก็แค่อยากจะชวนมาว่ายน้ำน่ะมาทางนี้สิแต่ว่านี้น้ำแข็งนะเข้ามาสิฉันมีอะไรจะให้เธอดูน่ะฉันบอกให้เข้ามาไงรู้แล้วรู้แล้วนี่เธอรู้อะไรไหมว่าตอนนี้พ่อของเธอนายพูดว่าอะไรนะฉันจะบอกว่าต่อไปเนี้ยเธอไม่จำเป็นต้องรักฉันแล้วนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแต่งงานกับฉันแล้วด้วยเพราะว่าตอนนี้พวกเรายึดครองเมืองของเธอได้แล้ว นี่นายนี่เธอจะทำอะไรน่ะฉันก็จะฆ่านายยังไงล่ะเฮ้ยนี่เธอทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยโถ่เอ้ยนายมันก็เป็นแค่อยากกระจอกโดนมีดแทงแค่นี้ก็ถึงกับเข่าอ่อนเลยเหรอคิดหรอว่าฉันจะยอมน่ะแล้วเธอคิดเหรอว่าฉันจะปล่อยพ่อเธอไปน่ะนายว่ายังไงนะเธอกล้าดียังไงกล้าแทงฉันแบบนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้พ่อของเธอนี่ตื่นขึ้นมาก่อนสิตื่นขึ้นมาก่อนนี่เธอคิดจริงๆหรอว่าเธอจะฆ่าฉันได้น่ะไม่มีวันที่เธอจะฆ่าฉันได้หรอกน่ะนี่นายอย่าทำฉันนะใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะคะแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังได้ตรงนี้เลยชื่นชอบคลิปอย่าลืมแชร์คลิปเพื่อแบ่งปันความสนุกด้วยนะคะตอนต่อไปจะเป็นยังไงนะอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะรักนะจุ๊บจุ๊บรักนะจุ๊บจุ๊บอย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์ในแฟนเพจ Facebook ด้วยเนาะ